อชสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใช่กัลยาค่ะต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะว่าเปิดรายการมาเนี่ยเราต้องสดใสซาบซ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีความแซ่บมาเสิร์ฟในรายการของเราด้วยค่ะเธอดูจากชุดฉันก่อนแซ่บมากเลยวันนี้ฉันเอาสีแดงมาแซ่บสู้เขาเลยพริกพริกแน่นอนมาจากพริกแน่นอนค่ะดิฉันนี่สีเหลืองเพราะอะไรรู้มั้ยมาจากความเปรี้ยวของมะนาวน้ำมะนาวนั่นเองทำไมวันนี้เราพูดถึงอาหารการกินคุณก้อยคะโอ้ต้องบอกเลยค่ะวันนี้เรามีของแซ่บๆมาในรายการโอ้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะเป็นบุคคลที่ถูกสาปนะคะเขาบอกว่ามีคำสาปคำสาปหนึ่งดิฉันชอบมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญเขาเล่าให้ฟังก่อนเข้ารายการเขาบอกว่าเมียฝรั่งหรือหญิงสาวไทยที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องถูกสาปให้กินส้มตำนะคะแต่กระเทยไทยหรือ LGBT หรือสาวประเภท2หรือเก้งควางเนี่ยถูกสาปให้ต้องไปขายยำอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอันนี้คือคำสาปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะผู้ชมขาวันนี้เราจะยกร้านยำนะคะที่หลายๆคนพูดถึงเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่และคอมเมนต์มากๆต้องไปเช็คอินถูกต้องนะคะไปเช็คอินร้านนี้แล้วก็อยู่ใจกลางกรุงเทพด้วยถ้าไม่เช็คอินถือว่าเอามากๆนะคะเพราะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านใจกลางเมืองและชื่อร้านไม่ธรรมดาปาร์ตี้ยำแซ่บทำไมต้องเป็นปาร์ตี้อ่ะฉันอยากรู้อะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมปาร์ตี้ยำแซ่บแต่ที่แน่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยยำสุดแซ่บมากๆที่ไม่มีใครนะคะไม่ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยไปรับประทานมาแล้วไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าไม่อร่อยทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากแซ่บมากเธอดูจากสีพริกเขาก่อนเธอดูจากน้ำยำเขาก่อนแล้วก็สิ่งที่ปรุงนะเห็นแล้วคือน้ำลายเลยตอนเช้าๆแบบนี้แต่ฉันชอบอย่างนึงคืออะไรมะความสะอาดสะอาดคือดูดิดูสีของอาหารนะคะดูสียำดูเขาสะอาดสะอาดแล้วร้านดูการจัดร้านกับผู้ชมสะอาดสะอาดมากนะคะนี่คือเข้าใจแล้วคำว่าปาร์ตี้คุณก้อยคือคนเนี่ยไปรวบรวมไปรวมตัวกันอยู่ในร้านยำไงเหมือนแก๊งเพื่อนต้องไปกันแบบเฮ้ยวันนี้ฉันอยากกินอะไรไปปาร์ตี้กันดีกว่าใช่ค่ะไปปาร์ตี้ยำเลยประมาณนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าชาวโซเชียลนะคะเขามีการกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากๆนะคะสำหรับร้านยำร้านนี้จนเราต้องเชิญมาออกรายการมาพูดถึงอินสปิเรชันแรงบันดาลใจนะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเรื่องของรสชาติวันนี้ค่ะเราจะชิมจากปากเลยเราจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยสดๆได้เลยนะคะรวมไปถึงจานโลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันค่ะที่ Channel 8 Thailand และเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแต่ก็ต้องมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอินเดียชูก้าบาลานซ์นะคะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานควบคุมและฟื้นฟูโรคเบาหวานนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะอีกหนึ่งตัวสำคัญมากๆนั่นก็คือออร์แกนิกอินเดียลิปิดแคร์ค่ะนี้ลดคอเลสเตอรอลนะคะลดไตรกลีเซอไรด์ลดความเครียดลดนะคะน้ำหนักรวมไปถึงป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวนั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะปกติ1กระปุกค่ะมี30แคปซูลไหมคะ60 90แคปซูล90แคปซูลนะคะคุณผู้ชมขาขนาดบรรจุ90แคปซูลรับประทานได้2เดือนทานได้ยาวๆกันไปเลยเนี่ยนะคะปกติราคา1ขวด990บาทวันนี้พิเศษจริงๆเหลือเพียง 1,500 บาทนะคะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0928879746เนาะ2ขวดเลยนะ 1,500 บาทถือว่าประหยัดและคุ้มมากๆสำหรับการดูแลตัวเองนะคะโทรสอบถามโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเราด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะส่วนสปอนเซอร์ท่านใดนะคะจะมาลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ก็สามารถนะคะติดต่อมาได้ที่ทางแฟนเพจ CS8 ของเรารวมไปถึงค่ะทางโปรดิวเซอร์หรือว่าทางพิธีกรอย่างเล็กซี่อย่าง
คุณก้อยได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะมาเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันเนี่ยดูการประกวดจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ชอบมากเพราะเวทีนี้ค่ะเขามีสโลแกนว่าเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์นะคะแล้วเมื่อวานนี้เป็นรอบชุดประจำชาติสาวงาม77จังหวัดค่ะก็รังสรรค์ชุดนะคะแต่ละชุดเนี่ยอัตลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อวานคุณก้อยได้ดูไหมคะได้ดูค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละชุดนี้แอบคุ้นคุ้นตานะคุ้นตานะคะรวมไปถึงเขาบอกว่ากระเทยเนี่ยต้องถูกสาปให้ดูการประกวดนางงามอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มก็คือเรื่องจริงจริงมากกระเทยต้องถูกสาปให้ดูนางงามเพราะว่านางงามนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงามผ่านอาพรแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับชุดนี้นะคะสาวงามจากกำแพงเพชรนะคะน้องมินตรานั่นเองค่ะสาวคนนี้ขึ้นชื่ออะไรกำแพงเพชรขึ้นชื่อกล้วยไข่ไง อันนี้เป็นกล้วยไข่นะคะ ออกแบบมาคือกล้วยไข่และเป็นแม่ค้าขายกล้วยไข่อ๋อความเป็นไทยความเป็นไทยผ่านชุดนี้กล้วยออกมาค่ะสวยจังเลยอันนี้ไปเวทีระดับโลกได้นะเขาจะหาหนึ่งเดียวนะคะที่ชนะเลิศและมีรองอีกก็คือเป็น5ชุดที่จะส่งประกวดไปเมืองนอกอ๋อจริงๆแล้วเขามีการประกวดชุดประกวดชุดด้วยมีการโหวตตอนนี้เปิดโหวตแล้วนะคะผู้ชมขาโหวตให้คนทางบ้านเนี่ยโหวต10ชุดและคณะกรรมการคัดเลือกอีก10ชุดเท่ากับ20ชุดในการคัดเลือกแล้วก็ตัดสิน5ชุดสุดท้ายที่จะได้รางวัลแล้วส่งอินพอร์ตไปเมืองนอกนี่5ชุดนี้ค่ะเป็นสาวงามจากเชียงใหม่นะคะสาวคนนี้ก็เป็นตัวเก่งเลยเก่งมงกุฎเหมือนกันนะคะสาวคนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาบอกว่า The Icon of เชียงใหม่ชื่อชุดนะคะเข้าความทันสมัยมาบวกกับอัตลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่นั่นเองค่ะจะเห็นเลยว่าความสวยความงามนะคะนี่สวยงามมากๆผ่านชุดผ่านอาภรณ์ในชุดนี้นั่นเองค่ะอ๋อเขามีฉลุมีฉากด้วยมีแบบแกะสลักด้วยความที่แบบอะไรไทยๆของเชียงใหม่เล็บดูเล็บดูดีเล็บเล็บการฟ้อนรำใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบอย่างมากเลยอ้าวเดี๋ยวไปชุดต่อไปกันนี่จังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดเชียงรายค่ะชุดศรัทธาชื่อชุดนะคะชื่อชุดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยเป็นการรวมตัวนะคะของบรรดาคนที่เคยช่วยเหลือน้องๆ13หมูป่านะคะอ๋อมีลูกให้ออกมาจากถ้ำขุนน้ำนางนอนผ่านถ่ายทอดออกมาเป็นชุดนี้เป็นการขอบคุณศรัทธาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกน้ำใจนะคะผ่านชุดนี้นั่นเองค่ะอ่ะมาชุดต่อไปกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาชุดนี้ค่ะดูออกไหมคะคุณก้อยผัดไทยผัดหมี่โคราชชุดนี้จากนครราชสีมาเด้อค่ะเด้อนะคะอ้าวเป็นชุดผัดหมี่โคราชตอนนี้คะแนนโหวตสูงมากๆเลยชอบตรงว่ามีผักเขียวๆด้วยอ่ะแล้วเขาก็ทำท่ากินทำท่าแซ่บนะคือแบบเก๋ออกแบบไอเดียได้ดีมากๆส่วนใหญ่เราจะเห็นชุดความเป็นไทยเนาะแต่อันเนี้ยแสดงออกถึงอาหารอาหารไทยที่ดังไกลไปถึงเมืองนอกเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนจากผัดหมี่โคราชไปเป็นผัดไทยเนี่ยส่งเวทีระดับโลกได้เลยคนจะรู้เลยว่ามาถึงเมืองไทยต้องกินผัดไทยถูกต้องถ้าเราไปโคราชเราต้องกินผัดหมี่โคราชถูกไหมนี่เจอของเขาจะเป็นยังไงใช่ค่ะมาชุดต่อไปกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขามังคุดจากนครศรีธรรมราชชุดมังคุดกำลังคิดอยู่ว่ามังคุดอาจจะเป็นระยองจันทร์อะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่านครศรีธรรมราชมังคุดอร่อยที่สุดถูกต้องเวลาเสียบไม้ใช่แล้วน้องคนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกไม่ธรรมดาเพราะเธอกินมังคุดเสียบไม้แต่เขาทำมาจากโฟมนะแต่น้องกินจริงๆอ่ะจริงเหรอน้องกินจริงๆแล้วเคี้ยวไปจริงๆอ่ะทุกคนกรี๊ดเลยเพราะยังตกใจว่าเฮ้ยน้องกินไปได้ยังไงมันคือโฟมนะคะน้องก็แสดงออกอย่างเต็มที่น้องก็กินโฟมเลยค่ะถ้าชุดนี้ไม่ได้นะน้องกินฟรีนะกินโฟมไปฟรีนะคะแต่เหมาะนะเหมาะไปส่งเวทีระดับโลกเหมือนกันนะคะใช่มาต่อไปกันดีกว่านะคะฉันรู้อันนี้ฉันรู้ฉันขอทายนครสวรรค์ถูกต้องค่ะนครสวรรค์ชัดมังกรนะคะเป็นมังกรปากน้ำโพปากน้ำโพเขาจะขึ้นชื่อเลยกับการที่ไปเชิดมังกรเนี่ยเลิศมากๆนะคะเราต้องไปดูกินเจใช่กินเจอันนี้เลิศนะคะใช้ได้เลยค่ะนี่มาชุดต่อไปกันค่ะผู้ชมขา
บุรีรัมย์นะคะทำไมต้องชิงช้าสวรรค์ทำไมต้องไปชิงช้าสวรรค์เขาบอกว่าบุรีรัมย์คือคาร์นิวัลคือความสนุกสนานนั่นเองค่ะมีชิงช้าสวรรค์ถ่ายทอดถึงความสุขแล้วก็หนังกลางแปลงใช่มองฉันคิดว่าเอเชียทีคล้ายๆกันนะคะแต่ที่มือเห็นไหมคะว่ามีลูกชิ้นลูกชิ้นที่บุรีรัมย์เขาขึ้นชื่อค่ะว่าเป็นลูกชิ้นยืนกินอ๋อที่เหมือนยืนกินจิ้มไปในหม้อจิ้มน้ำจิ้มลงไปในหม้อเนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์เห็นปุ๊บรู้เลยรวมไปถึงเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยคือผ้าไหมของบุรีรัมย์อ๋อใช่ต้องยอมรับผ้าไหมบุรีรัมย์สวยจริงลดจริงจริงนี่คนพูดถึงเยอะมากๆเช่นกันสำหรับชุดนี้แล้วชุดนี้อ่ะชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะเป็นนกยูงสีจังหวัดอะไรอ่ะนกยูงสีขาวนะคะอันนี้ดิฉันคือขออนุญาตเนี้ยจำชื่อจังหวัดไม่ได้นะคะว่าจังหวัดอะไรแต่เขาบอกว่าเขาจะเด่นเรื่องของนกยุงขาวมากๆนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งชุดที่คนพูดถึงเยอะเลยเพราะว่าเราจะเห็นนกยุงสีขาวยากมากนะมาชุดต่อไปกันค่ะผู้ชมขาชุดนี้อู่ข้าวอู่น้ำพระนครศรีอยุธยาโอ้โหราชธานีแห่งอู่ข้าวอู่น้ำนะคะมาเต็มเลยค่ะมีควายด้วยนะคะมีข้าวแล้วก็มีราชธานีมีกำแพงมีอะไรแบบนี้เห็นแบบสวยงามมากชอบจังเลยอ่ะชอบจังอันนี้ก็สวยมากแบบทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างอันนี้ผมนี่จังหวัดอะไรรู้ไหมคะกำลังคิดอยู่พังงาทำไมต้องเป็นเรือพังงาเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของพังงารวมไปถึงวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ของพังงาเนี่ยคือลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีวัดวาอารามจะมีสถาปัตยกรรมความสวยความงามและเห็นนางงามแบบไหมคะค่ะนั่นหนักมากเลยนะคะหนักสิคะหนักมากค่ะและการเดินยากลำบากมากๆที่ใส่อยู่บนหัวแล้วน่าจะเดินหนักหนักมากแล้วใส่อยู่บนไหล่ด้วยนะใช่ใส่อยู่บนไหล่แล้วก็ใส่อยู่ตรงเอวใส่ตรงขาแต่สวยมากๆนะคะถือว่าอลังการมากๆมาชุดต่อไปกันค่ะผู้ชมขาอันนี้ต้องเป็นใต้แน่นอนใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ขออนุญาตนะคะถ้าจำจังหวัดผิดพัทลุงนะคะซึ่งจังหวัดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็คือเด่นเรื่องมโนราใช่ค่ะมโนราเด่นมากๆนะคะก็คือเขามากัน3คนอย่างนี้เลยและน้องก็ขึ้นไปรำเสร็จน้องออกมาข้างหน้าแล้วก็รำโนราต่อนะคะใช่เพราะว่าการรำโนราไม่ง่ายนะเราเคยไปมาดูอ่ะแล้วเขาบอกเลยว่าการรำต้องเรียนก่อนด้วยแล้วค่อยๆแบบกว่าจะมือจะลงไปได้หรือแบบดัดหลังลงไปได้นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะสวยจริงๆคนก็ชื่นชอบนะคะมาต่อไปนี่จังหวัดอะไรอ่ะเคยกินขนมหม้อแกงไหมคะเพชรบุรีถูกต้องค่ะแล้วก็ต้นตาลนะคะตาลตโนดนะคะเพชรบุรีขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานอย่างมากค่ะนั่นก็คือขนมหม้อแกงใช่ค่ะขนมหม้อแกงนะคะที่โดดเด่นมากๆรวมไปถึงเสื้อผ้าอาภรณ์มาจากเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรีเลยนะคะอันนี้ก็สวยงามมากคือออกแบบดีอะครีเอทมากๆใช่ถ้ามองก็รู้เลยว่าสมมติเธอจะซื้อหม้อแกงเธอต้องไปไหนเพชรบุรีอ่ะถูกไหมเพชรบุรีหัวหินนะคะแล้วเขารวมมาหมดแล้วอะรวมไว้ที่นี่หมดแล้วใช่มาชุดต่อไปกันค่ะผู้ชมขาชุดนี้รู้ไหมคะจังหวัดอะไรให้นึกก่อนติ๊กขอนแก่นไม่ใช่ค่ะนะคะชุดนี้เป็นสงกรานต์เมืองแปร์อ้าวหรอสงกรานต์เมืองแปร์เพราะว่าเป็นสงกรานต์นะคะสงกรานต์ทั่วประเทศเราก็มีแหละแต่สงกรานต์ของที่จังหวัดนี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องของการขนทรายเข้าวัดด้านหลังน้องค่ะเป็นทรายนะคะหันมาปุ๊บเนี่ยคือทรายแล้วน้องเนี่ยก็คือเอาขันมาแล้วก็มีการปักธงไปบนทรายแล้วก็เอาแป้งเนี่ยปะหน้าตัวเองนี่อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์คนไทยเนี่ยนะคะถ้าชุดนี้ได้ไปเมืองนอกเนี่ยเขาจะเก็ทเลยว่าอ๋อสงกรานต์ต้องเมืองไทยจริงๆคือถ้ามาได้ต้องมาเล่นเมืองไทยเท่านั้นสงกรานต์นี่อันนี้ก็เลิศนะคะมาชุดต่อไปกันค่ะผู้ชมขาชุดต่อไปนี่อลังการมากนกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์อะไรนกฟีนิกซ์นะคะภูเก็ตอ๋อนกฟีนิกซ์คือเขาบอกว่าเป็นนกในจินตนาการเป็นนกแห่งความหวังเป็นนกแห่งความสำเร็จนะคะซึ่งออกแบบมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆสวยมากเลยอ่ะและคนออกแบบหรือว่าคนทำชุดเนี่ยคือใครรู้ไหมคะคุณคัมภีร์อลังการ
บุคคลท่านนี้เนี่ยเคยออกแบบชุด Miss Universe ของลาวได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมจำได้ไหมชุดที่เขาเดินกันสามคนที่ใส่สีทองอ่ะคุณกัมพีอลังการก็เป็นคนออกแบบนะคะซึ่งนี่สวยมากๆเลยนะคะถือว่าเจ๋งมากคือหลายๆคนบอกว่าสุดยอดจริงๆมาชุดต่อไปกันค่ะชุดนี้ดูออกไหมคุณก้อยดูออกไหมคะคุณผู้ชมดูออกไหมคะชุดนี้ค่ะคือชุดยักษ์ยักษ์มาจากจังหวัดระยองเวลาเราไประยองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นเมืองของสุนทรภู่สุนทรภู่มีละครวรรณคดีเรื่องหนึ่งนั่นก็คือพระอภัยมณีและนางยักษ์ค่ะเหมือนเราจะไปเสม็ดมันต้องมีสิ่งนี้ต้องมีซึ่งน้องเนี่ยถูกต้องนางงามเนี่ยนะคะใส่หน้ากากมาเป็นหน้ากากยักษ์เดินออกมาเราก็โอ้โหคือชุดเบาไปเปล่าเรียบไปเปล่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยขนมาเต็มเลยการงานสร้างหลังจากนั้นน้องยืนอยู่แล้วเปิดหน้ากากค่ะเท่านั้นแหละแล้วน้องร้องไห้แล้วมือเนี่ยนะคะยืดออกไปเหมือนนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรที่กำลังร้องหาพระอภัยมณีแล้วน้องยืนร้องไห้ดิฉันร้องไห้ตามคือมันอินแล้วมันแบบมันคือความรู้สึกจริงๆว่าเขาคือนางยักษ์จริงๆ คือเขาเหมือนกับว่าอัตลักษณ์ที่นู่นเป็นอย่างงั้นใช่ค่ะแต่ละจังหวัดเนี่ยเราภูมิใจมากๆหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าแต่ละจังหวัดคนไทยเกิดมาในแต่ละจังหวัดเราภูมิใจความเป็นไทยอย่างมากและมีเรื่องเล่านะพี่เล็กแต่จังหวัดนะคะเราจะมีเรื่องเล่าของว่าจังหวัดนี้ซิกเนเจอร์เป็นอะไรซิกเนเจอร์เป็นอะไรเนาะจังหวัดต่อไปรู้ไหมคะเอกลักษณ์แบบนี้เชิดต้องเป็นใต้อ่ะราชบุรีค่ะหนังใหญ่วัดขนอนนะคะฉันนึกว่าเป็นใต้ถูกจารึกค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะมรดกคล้ายนะคะแต่อันนี้เป็นหนังใหญ่วัดขนอนนะคะซึ่งหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยเล็กซี่มีโอกาสได้ไปที่ราชบุรีมาเพราะว่าเคยไปวิ่งแฟนซีแล้วก็ใส่ชุดประมาณแบบนี้คล้ายๆแบบนี้การเชิดหนังค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าขวาเขาจะได้หนังมาแต่ละอันเนี่ยยากมากเขาใช้แสงและเงาในการนำเสนอนะคะและการนำเสนอของน้องเนี่ย คือเชื่อแน่ว่ามันหนักมากอ่ะถ้าเป็นราชบุรีคือสถานที่ท่องเที่ยวอากาศเย็นๆคือคนจะคิดถึงโอ่งคนจะคิดถึงส่วนพึ่งแต่อันนี้หนังใหญ่วัดขนอนค่ะที่หลายๆคนเนี่ยหลงลืมเลอะเลือนไปใช่แต่มันก็ดีนะเหมือนสอนเราไปในตัวว่าแต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์ยังไงบ้างและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราควรจะไปไหนทำอะไรบ้างใช่ไหมนะคะมาจังหวัดต่อไปกันค่ะนี่รู้ไหมคะจังหวัดอะไรอ่ะเธอลำพูนค่ะลำพูนคือชื่ออะไรอ่ะโคพระโคนะคะเขาบอกว่าโคลำพูนคือพระโคในการเสี่ยงทายวันพืชมงคลนะคะเป็นพระโคค่ะหรือว่าโคที่จะต้องมาจากจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะคะทราบเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกแบบนี้ส่วนใหญ่คือเขาโดดเด่นมากเพราะเป็นโคพันธุ์ดีเป็นโคลักษณะดีตามอัตลักษณ์ตามแบบของโคที่ควรจะได้ไปใช้งานใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะพระราชพิธีสำคัญเนาะใช่ค่ะนี่ต่อไปคุณก้อยรู้ไหมอะไรฉันมองว่าอีสานนะคะแต่ว่าเป็นจังหวัดสมุทรปราการค่ะใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเขาบอกว่าเขาเอารวบรวมนะคะประเพณีของไทยไว้ทั้งหมดเลยค่ะเรียกว่าเป็นจังหวัดเดียวที่รวบรวมเอกลักษณ์ความเป็นไทยประเพณีทุกจังหวัดมาคือฉันมองว่าคือเก่งมากเลยฉันมองว่าเป็นอีสานเพราะอะไรรู้ป่ะด้วยผ้าของมะฮะจากแขนน้องอ่ะฉันก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราจะถ้าสมุทรปราการหรอในความคิดเรานะเรามองว่าคือสมุทรปราการอะไรดังอ่ะสมุทรปราการฉันขอเป็นแบบพวกอะไรนี่นะพวกเขาเรียกอะไรล่ะเรียกแบบว่าเมืองโบราณเมืองจำลองหรือว่าช้างสามเสียนประมาณนี้แต่ว่าน้องก็ออกแบบมาค่ะผู้ชมขาคนออกแบบเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าชุดอาจจะได้ไปต่างประเทศก็เลยเอาความเป็นไทยทั้งหมดใส่ลงไปเลยในนี้เลยนี่นะคะก็คือสมุทรปราการเป็นจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนะคะใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆบ้านใช่มาต่อไปเธออันนี้เราไม่ถูกจริงๆว่ะนี่ชุดนี้คือชุดปลานะคะปลายี่ศกเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆที่จังหวัดกาญจนบุรีปลายี่ศกค่ะคนออกแบบคุณคัมภีร์อลังการเหมือนกันนะคะคือปลาเนี่ยสามารถกระดุกกระดิกได้ปลาสามารถว่ายน้ำได้แล้วน้องเนี่ยพรีเซนต์ดีมากๆนะคะเ
ขาเนี่ยทำปากบุ้ม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 ด้วยนะคะคือเหมือนดำน้ำจริงๆแล้วให้ปลาเนี่ยแหวกว่ายอยู่กลางสายน้ำใช้ในรูปแบบของการเชิดถ้าเป็นฉันจะคิดว่าอะไรบ้างกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแขวนดิฉันก็คิดถึงสะพานข้ามแม่น้ำแขวนถ้าเป็นฉันจะเอาสะพานมาแขวนที่ตัวเองจริงๆดิฉันก็คิดถึงมอนอารมณ์คล้ายๆแบบว่าใส่ชุดมอนแล้วก็เอาถาดอาหัวอะไรแบบนี้แต่นี่ก็เป็นปลายี่สกนะคะเขาบอกว่าโดดเด่นมากเพราะว่ากาญจนบุรีมีลำน้ำมีแม่น้ำเยอะมากอาหารการกินปลาคือขึ้นชื่อที่นู่นถ้าไปทานปลาค่ะใช่ค่ะมาต่อไปอันนี้ชอบมากๆตอนนี้คะแนนโหวตนะคะทยานคนกดไลค์เนี่ย 15,000 แล้วคนกดแชร์อีกมหาศาลเลยนะคะซึ่งอันนี้คือกรุงเทพมหานครนะคะคือจำลองมาเขาบอกว่าเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสวยความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายนะคะก็เอามารวบรวมไว้ในชุดนี้นั่นก็คือยักษ์หน้าบัน2ตนเนี่ยนะคะยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพประมาณนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆอ่ะอีก1ชุดดีกว่านะคะชุดนี้ค่ะอะไรนึกออกไหมส้มตำอ่ะส้มตำหนองบัวลำพูนะคะเขาบอกว่าทำไมถึงส้มตำรู้ไหมคะเขาพรีเซนต์เรื่องของข้าวข้าวผัวหลงข้าวผัวหลงตอนแรกดิฉันตกใจมากว่าข้าวผัวหลงมันมีเหรอแต่พอได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยก็รู้เลยว่าอ๋อมันมีข้าวผัวหลงจริงๆเพราะข้าวผัวหลงมันอร่อยมากคือกินแล้วนิ่มนุ่มนุ่มเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แล้วนุ่มโอเคเขาบอกว่าคือผัวหรือว่าสามีหรือผู้ชายเนี่ยรับประทานข้าวนี้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องติดใจภรรยาหุงข้าวอร่อยคือต้องกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันแน่นอนเพราะความอร่อยของข้าวใช่ค่ะและนางงามไม่ห่วงสวยเลยพรีเซนต์แบบว่าการตำส้มตำหยิบขึ้นมาตำอย่างนี้เลยไก่ย่างเห็นไก่ย่างไหมคะชุดนี้ก็เหมาะกับการไปเมืองนอกเพราะต่างชาติเนี่ยรู้จักพาพยาป๊อกป๊อกคือมาเมืองไทยต้องกินส้มตำใช่ถูกต้องพาพยาป๊อกป๊อกนะคะทุกคนรู้จักกันดีดิฉันคิดว่าชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่จะได้ถูกการคัดเลือกจะชอบชุดไหนถ้าให้ชอบจริงๆเนี่ยชอบกรุงเทพมหานครใช่ชอบนะชอบนะสวยมากๆระยิบระยับมากอ้าวมีอีกไหมคะอ่ะมีอีกหนึ่งชุดฉันชอบชุดนี้นี่ชุดนี้ก็คือกรุงเทพมหานครที่หลายๆคนตอนนี้คะแนนโหวตนำที่สุดนะคะผู้ชมสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยที่แฟนเพจค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะ1คะแนนโหวตเท่ากับ1การกดไลค์เท่ากับ1คะแนนโหวต1การกดแชร์เท่ากับ5คะแนนโหวตโอ้โหช่วยกันแชร์ไปกดไลค์กดแชร์เนอะชอบชุดไหนอยู่ในดวงใจนะชอบใครก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนี่คือ21ชุดนะคะแต่จริงๆแล้วมี77ชุดนะคะที่เรานำมาเสนอแต่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ถ้าเราพูด77ชุดเนี่ยตี4เราอยากเป็นผู้ไม่จบอาจจะไม่จบรายการละประมาณสัก5ชั่วโมงถูกต้องเพราะว่าเราถูกสาปให้ดูนางงามนะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะผู้ชมค่ะเป็นรอบพรีเมียร์ลีกนะคะของเวที Miss Grand Thailand 2019นะคะเตรียมเกาะขอบเวทีได้เลยอย่างพี่เล็กฉันว่าเธอแน่นอนนี่ไม่ได้นอนฉันว่าเธอต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเกาะขอบเวทีแล้วพรุ่งนี้มาทำงานคือตาช้ำๆหน่อยแต่โชคดีที่เขาถ่ายทอดไม่ดึกถ่ายทอดไม่ดึกนะคะแต่ว่าวันจริงเนี่ยอาจจะถ่ายทอดดึก4ทุ่มแต่ว่ารอบพรีเมียร์ลีกเนี่ย1ทุ่มก็ถ่ายทอดแล้วโอ้ยงั้นแป๊บเดียวงั้นแต่ที่ก็มา 3-4 ชั่วโมงก็ถูกต้องเขาบอกว่ากระเทยเนี่ยเป็นเพศที่ถูกสาปสาปหลายอย่างสาปให้ดูนางงามแล้วนะคะสาปให้ต้องขายยำด้วยถูกต้องอันนี้ขาดใจมากๆจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขปริศนากันนะคะสำหรับปาร์ตี้ยำแซ่บค่ะเจ้าของร้านเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเจ้าของร้านเนี่ยนะคะมีคนพูดถึงเยอะมากบอกว่าเธอดูจากแบบสีแต่ละอย่างสิฉันจะบอกว่าคือตอนนี้ในสตูอบอวลไปด้วยกลิ่นของยำมากแล้วฉันรู้สึกว่าฉันกลืนน้ำลายตัวเองเอื้อเอื้อเอื้อตลอดเวลาเลยค่ะจนดิฉันรู้สึกเลยค่ะว่าดิฉันอาจจะจัดรายการไม่เสร็จเพราะว่าอาจจะต้องกินก่อนนะคะแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะผู้ชมขาเราขอต้อนรับเจ้าของกิจการเลยนะคะปาร์ตี้ยำแซ่บนะคะคุณเบียร์สิทธนาถโพเงินค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าเราเนี่ยนะคะได้รับการติดต่อมาจากหลายๆคนแฟนเพจเนี่ยบอกว่า
อยากให้เชิญเจ้าของร้านมาพูดคุยอยากจะให้มาปาร์ตี้กันในรายการวันนี้ได้คิวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกคุณเบียร์แบบนี้คำถามหนึ่งคำถามก่อนเลยเขาบอกว่าเพศแบบเราเนี่ยเป็นเพศที่ถูกสาปให้ขายยำจริงเพศแบบเราคือเพศอะไรเธอเนี่ย LGBT แบบเราเนี่ยค่ะ LGBT จริงๆเบียร์ว่าน่าจะมันเคยได้ยินคนเขาพูดกันมาไว้นะคะว่าอย่างที่พี่เล็กได้พูดไปเนาะว่าถ้าเป็นแฟนของชาวต่างชาติถ้าอยู่เมืองนอกก็อาจจะแบบว่าถูกสาปให้ทานส้มตำโชว์อะไรประมาณนี้เป็นคำพูดขำๆกันส่วนเพศอย่างเรา LGBT อย่างเราเนี่ยก็อาจจะถูกสาปให้กินยำบ้างให้ขายยำบ้างจริงๆด้วยรถมือเปล่าพี่เล็กเพราะว่าเพศอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยแล้วก็เป็นคนที่เก่งหลายรอบด้านต้องยอมรับก่อนว่าจะร้านไหนก็ตามนี่คือเจ้าของร้านจริงๆหรือว่าเป็นแค่ PR หรือว่าเป็นแบบจัดจ้างมาหรือเปล่าจัดจ้างถามตรงก่อนเขาบอกว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆครับแต่ว่าโดยปกติแล้วครับเบลก็ทำงานประจำอยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ชอบทานยำมากๆแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบตะเวนหาร้านยำอร่อยแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่เปิดเองล่ะทำไมเราถึงไม่ทำให้เริ่มจากการทำให้เพื่อนทานก่อนอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงไม่มาเปิดเองให้ลูกค้าได้กินรสมือที่เราแบบชอบอะไรประมาณนี้คือเรียกว่าร้านเด็ดร้านดังไหนคุณเบียร์ไปหมดไปชิมมาหมดเลยไปชิมหมดแล้วใช่แล้วทำไมถึงใช้คำว่าปาร์ตี้ยำแซ่บอ่ะคำถามนี้แบบมีคนถามมาเยอะมากคือก็อยากรู้ว่าปาร์ตี้ทำไมต้องแบบเป็นปาร์ตี้ร้านยำอย่างอื่นยำตัวแม่ยำอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคือจะบอกว่าเราคุยกับเพื่อนคือก่อนที่จะเปิดร้านอ่ะเรามีการแบบคิดชื่อกันมาแบบหลายสิบชื่อมากๆแต่ทีเนี้ยพอเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบสายปาร์ตี้แต่ปาร์ตี้ในที่นี้คือปาร์ตี้แบบกินส้มตำกินข้าวชวนเพื่อนไปปาร์ตี้ไปออกทริปออกอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบเรียกเป็นปาร์ตี้เอ้ยไปตี้กันไหมไปตี้ร้านส้มตำไปตี้ร้านนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนเมาหมดกินปาร์ตี้กินส้มตำร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดฉันไปกันชวนไปเยอะใช่ทีเนี้ยเราก็เลยเกิดความคิดว่าเอ้ยอยากให้คนที่มากินหรือลูกค้าไม่ว่าจะเชิญแฟนมาเชิญกลุ่มเพื่อนมาหรือเชิญคนในครอบครัวมาอย่างเงี้ยมาปาร์ตี้กันที่ร้านเรามาคุยกันเรื่องงานคุยเรื่องอะไรก็ช่างที่แบบมันเกิดความสนุกสนานหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาชิลร้านเราใช่ไหมบอกมาชิลร้านเราต้องบอกว่าในโซเชียลเขาก็มีปาร์ตี้นะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถกดปาร์ตี้ได้เช่นกันนะคะในขณะที่เชนอยู่ตอนนี้เนี่ยกดไปเลยปาร์ตี้นะคะเราจะมาตี้พร้อมๆกันนะคะที่แฟนเพจ CS8 กดตี้ไปตอนนี้ข้อความหลั่งไหลมาเขาบอกว่าสวยมากๆค่ะนะคะอารังการสุดๆเลยรอยำค่ะชอบจังเลยน้ำลายไหลแล้วปาร์ตี้ยำแซ่บพิกัดเหม่งจ๋ายโครงการเทนนะคะอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่าปกติเป็นคนชอบกินยำชอบตะเวนรับประทานยำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเปิดร้านยำนะคะเออมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือชอบจนอยากเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนเป็นคนบ้าอยู่ด้วยพวกอย่างเงี้ยเพื่อนบ้าอยู่ก็มามึงเปิดกันไหมเธอเปิดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะตอนแรกแบบอุ๊ยจะดีหรอเราก็ไม่ได้ว่าจะเป็นคนว่างขนาดนั้นเราก็ทำงานประจำใช่ครับคุณเบียร์ทำงานประจำด้วยก็แบบพอมันมีเวลาคืออยากจะเปิดกันสักตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าพอแบบคุยกันไปคุยกันมาได้จังหวะพอดีเราคิดว่าอ่ะงั้นเราเปิดเลยแล้วกันคือร่วมหุ้นหรือว่าคุยกับเพื่อนกี่คนคะต้องบอกว่าเป็นหุ้นเดียวครับแต่ว่าให้เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มในกวนด้วยกันให้เขามาช่วยทำมาช่วยเราดูช่วยดูแลเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอ่ะใช่แล้วก็เหมือนเขาเป็นเจ้าของร้านอีกคนนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะเรามันเป็นหุ้นเดียวเป็นหุ้นเดียวแต่เพื่อนก็มาช่วยเหมือนว่าเพื่อนทำธุรกิจอะไรก็มาช่วยกันแบบนี้ดีโชคดีที่ว่าเจอเพื่อนที่แบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาช่วยซัพพอร์ตเราในตรงนี้ฉันคือน้ำลายตลอดเวลาเลยตอนนี้ฉันจะบอกให้เลยว่ารสชาติของมันหรือกลิ่นของมันในสตูจะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยเราเป็นพิธีกรไปในขณะที่ดิฉันพูดอยู่เนี่ยน้ำลายสออสมาแล้วนะคะน้ำลายสอแล้วนะคะซึ่งต้องถามคุณเบียร์แบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าก่อนที่จะมาทำร้านยำหรือว่าเปิดปาร์ตี้ยำแซ่บเนี่ยคุณทำอะไรมาก่อนทำงานอะไรสายไหนคือจะบอกว่าทำหลายอย่างมากตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทเจสิก้าคอสเมติกนะคะซึ่งทำเกี่ยวกับคอสเมติกนำเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วก็ทางเราเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ไปสั่งผลิต
แล้วก็นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายใช่แล้วก็อาจจะมีอีกคือมีหลายอย่างมากๆครับตอนนี้แต่ว่างานหลักๆก็จะเป็นผู้จัดการอยู่ที่เจสสิก้าคอสเมติกเบียร์เบียร์เธอทำเรื่องความสวยความงามถูกไหมแล้วมันมาอะไรกับส้มตำได้ยังไงล่ะคะมันดูยำยำยำแยงกันคือเอาตรงๆคุณผู้ชมค่ะการทำหน้าความสวยเราจะรู้สึกว่าหุยการทำข้าวอ่ะหนึ่งมันมีกลิ่นสองคือมันไม่โอเคสำหรับบางคนถูกไหมเบียร์เอาจริงๆสำหรับบางคนคือไม่แตะกับข้าวเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องความงามแล้วอะไรโดนใจล่ะก็อย่างที่บอกย้อนกลับไปที่พูดตอนแรกมันชอบกินแล้วก็บ้าอยู่เพื่อนบอกมึงถ้ามึงทำเนี่ยเธอทำเนี่ยแบบเพื่อนเราจะมากินกันเยอะมากเลยนะเริ่มจากเพื่อนก่อนคือทำกินกันเองก่อนทำกินกันเองกันที่บ้านใช่ครับคือแบบลองสูตรลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ใช่แล้วทีเนี้ยก็เลยแบบอ่ะอยากให้เปิดหรอก็ลองเปิดตอนแรกอ่ะพูดตรงๆเลยนะครับแบบเห็นมันก็แบบเป็นกระแสแต่ว่าเราคือเราไม่ได้ว่าเอ้ยเกาะกระแสดำหรือเปล่ามันเป็นความชอบอยู่แล้วเนาะแต่เราชอบอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วใช่เราก็เลยอ่ะช่วงนี้มันมาด้วยเราก็เลยลองเปิดซิคิดว่าแบบเอ๊ะเปิดแกล้งๆไหมใช้คำว่าเปิดแกล้งๆคุณจะเงินเหลือเปิดแกล้งไม่ได้เอาเงินเหลือนะครับพี่เล็กจะหมายความว่าเปิดแกล้งๆคือแบบเอ๊ะเปิดแบบเล่นๆกันไหมแล้วแบบเข้าร้านเปิดเพื่อรอเจ๊งเหรอคะหรือไงเปิดแกล้งเนี่ยเปิดเหมือนอารมณ์ทำชิวๆกินกันเองให้กลุ่มเพื่อนให้อะไรมาปาร์ตี้อย่างที่จะบอกว่าทำไม่จริงนะฉันบอกเลยร้านเธอเนี่ยเธอเกียดแกล้งเปิดแกล้งจริงมีหลายคนแบบบอกเลยจริงเหรอเปิดแกล้งอะไรเงี้ยเกียดมากเลยนะฉันเห็นคนหรือโซเชียลที่ถ่ายมามันไม่แกล้งตอนนี้มันไม่แกล้งแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยกระแสมันดีมากๆแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าสนุกสนุกมากพี่เล็กพอเราได้เห็นคนเยอะๆมาแบบมาร้านเราคือแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แบบภูมิใจมากๆเลยคือเราคิดว่าเราเห็นลูกค้าประจำมาแล้วยืนยำยำอยู่อย่างเงี้ยฮะเราเลือกออกไปเราจะยุ่งมากทำเองด้วยทำเองด้วยค่ะทุกจานเลยต้องบอกว่าไปทำทุกจานเองเลยโอ้โหแล้วก็คือไม่ใช่เธอนั่งเก็บตังค์ไม่ฮะเราทำเองคิดสูตรเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างพอเรายำยำไปอย่างเงี้ยเราเหลือบมองไปเห็นลูกค้าเราเปิดได้ประมาณวันที่5ลูกค้าประจำกลับมาวันเว้นวันบ้างมา3วันติดบ้างจนตอนนี้ครับเราเปิดได้ประมาณ1เดือนเสร็จๆแล้วครับเรามีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะมากใช่ฉันเห็นจากโซเชียลที่เขาถ่ายมาร้านเธอคนเยอะมากเอาจริงๆเนี่ยคนมากในโซเชียลอันนี้เป็นนางแบบน้องนี่นะคะทุกคนมาร้านเธอเยอะมากเธอจ้างมาหรือเปล่าเบียต้องบอกว่าไม่ได้จ้างฮะส่วนหนึ่งเลยคือเพื่อนเนี่ยน้องน้ำตาลก็ไปทานมาล่าสุดค่ะส่วนหนึ่งเลยคือเพื่อนมีคอนเนคชั่นอะไรอยู่กับพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคนนี้ค่ะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์น่ารักมากเขามีสนามบอลอยู่ข้างหลังค่ะค่ะแล้วเขามาวันแรกเลยครับที่เปิดร้านแล้วเขามาพูดว่าเอ้ยเราพี่อ่ะชอบอย่างเรานะชอบ LGBT อย่างเราชอบ LGBT คือคุยสนุกดีนู่นนี่นั่นพี่ขอเป็นลูกค้าประจำเราได้ไหมโอ้โหดีใจมากพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองขอเป็นลูกค้าประจำเราค่ะจนทุกวันนี้ครับบอกเปิดไปได้เดือนกว่าพี่แท่งมาแทบจะวันเป็นวันมา3วันติดก็มีมาแบบมากินทุกวันอ่ะด้วยยำแล้วกินแล้วไม่อ้วนเธอต้องยอมรับก่อนเพราะว่าตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพค่อนข้างเยอะพี่เล็กคือบางครั้งอ่ะเราจะเลือกที่จะไม่กินข้าวหรือไม่กินแป้งหลังหกโมงเย็นอยู่แล้วอย่างก้อยไงก็จะไม่กินข้าวกินแป้งหลังหกโมงเย็นจะกินอะไรที่เป็นยำเพราะมันหนึ่งมันไม่อ้วนแคลอรี่ในการเบิร์นมันน้อยจริงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าร้านยำเนี่ยมีเยอะมากร้านยำเนี่ยมีที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยก็เยอะเช่นกันซึ่งจุดแข็งของคุณล่ะคืออะไรแล้วคุณคิดว่าเปิดร้านเนี่ยความต่างอ่ะจะเป็นหรอมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันต้องมีการแข่งขันแล้วครับค่ะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยพี่ค่ะคืออันดับแรกเดต้องคำนึงถึง3สิ่งนี้ว่าก่อนเลยคือคการรักษามาตรฐานอันดับแรกการบริการลูกค้าแล้วก็เรื่องของรสชาติความสะอาดความสดความสดจริงๆคือการเล่นกับของทะเลอ่ะคือถ้าทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่ามันเซนซิทีฟมากถ้าเกิดแบบไม่สดจริงหรือว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็คือต้องทิ้งหมดเลยมันต้องทิ้งแบบทิ้งยกล็อตที่เราสั่งมาเลยแต่มันการลงทุนสูงนะเป็นการลงทุนมากๆใช่ค่ะเธออย่าลืมว่าเพราะว่าอาหารมันสดมาอย่างกุ้งเนี้ยค่ะคือถ้าเอาให้ลูกค้ากินแค่ครั้งแรกอย่างเราเป็นลูกค้าเราไปกุ้งครั้งแรกถูกไหมน้องเบียร์เราก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงมันเราก็ไม่จะไม่กลับมาอีกเลยจริงจริงพี่เล็กหรือแม้กระทั่งปูเธออย่าลืมว่าปูอ่ะจริงๆถูกไหมปูมาเป็นอะไรที่มันเก็บยากมากถ้าเกิดมีกลิ่นนิดนึงหรือความไม่สดของมัน
ิดนึงคนที่กินปูม้าจะไม่เข้ามาร้านเราอีกเลยนี่เรื่องจริงอย่างตัวหมูยอตรงเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเบียดอยู่เป็นคนอีสานแล้วทีเนี้ยเบียดได้อุ้ยเป็นคนอีสานหรอหน้าตาเหมือนคนกรุงเทพเลยอ่ะเป็นคนอีสานจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ไหนลองทักทายหน่อยทักทายเป็นภาษาถิ่นได้ไหมเป็นภาษาถิ่นหรอเป็นภาษาอีสานหรือว่าภาษาบ้านภาษาสุรินทร์สุรินทร์มีสามภาษาพูดได้ค่ะพูดได้ก็จะพูดว่าไงอ่ะสวัสดีแมวบางโกรนนะคะวันนี้ปาร์ตี้ยำแซ่บก็ได้มาโมรายการคนดังขอโชว์นะคะค่ะพอได้เพราะว่ามาอยู่กรุงเทพแล้วมันก็จะหลงลืมไปบ้างกับภาษาที่แต่เราเป็นคนไม่ลืมนะคะเราเนี่ยค่ะเซฮัลโหลแล้วกลับมาที่ตัวหมูยอคือหมูยอตัวนี้ครับเปลี่ยนร้านอ่ะคือก่อนที่จะเปิดอะครับเราเปลี่ยนร้านทำการชิมค่ะทั้งหมด8ล้านคุณพระจริงๆค่ะหมูยอ8ล้านเลยหรอลองชิมได้ค่ะคือแล้วทำไมถึงต้องเลือกถึง8ล้านครับกว่าจะได้ร้านนี้เนี่ยคือถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะดูแบบเบ้อคือร้านที่2ร้านที่3ที่เราลองซื้อมาทานมันก็อร่อยแล้วแหละแต่เรายังคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะเปิดร้านอ่ะมันยังไม่สุดใช่ๆๆเพราะว่าเวลาจะกินหมูยอคือบางร้านก็จะมีแป้งเยอะใช่เพราะว่าเราเป็นคนหอบข้าวเหมือนกันเราจะรู้ว่าเฮ้ยร้านนี้มีแป้งร้านนี้คือเป็นซิกเนเจอร์แต่จริงๆก็ไม่ได้อร่อยถูกปากคนกรุงเทพทุกคนเลยถูกไหมอันนี้อร่อยแล้วก็เลยมาจบที่น้ำลายเราก็เลยมาจบที่หมูยอเป็นของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราอ่ะสั่งวันต่อวันจริงๆครับแล้วส่งมายังไงส่งมาทางรถทัวร์อ๋อแล้วเบียร์ก็ต้องไปเอาเบียร์ก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปเอาแรกๆอ่ะช่วงแรกๆอาจจะไปเอาเองขับรถไปเอาเองแต่รู้สึกว่าอุ๊ยเราทำหลายอย่างขึ้นไปแล้วมันเหนื่อยแล้วก็เลยแบบมีพี่วินน่ารักมากแบบคอยไปเอาให้ทุกเย็นทุกบ่ายเพราะว่าร้านเราจะเปิด 5:00 น.คือจริงๆแล้วคือของเขาว่าส่งตรงมาจากที่นู่นไม่ใช่มาซื้อแบบไม่ได้มาหาซื้อตามตลาดในกรุงเทพมหานครน้ำตาลอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีที่รับมาจากต่างจังหวัดใช่เพราะน้ำตาลแต่ละจังหวัดความหวานก็ไม่เหมือนกันแล้วความหอมก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆฉันจะไปตลาดฉันซื้อน้ำตาลอีฟถังนึงจากที่นี่ไม่ใช่คือชอบอย่างนึงคือคนทำอาหารเนี่ยเขาก็จะต้องกินดีๆเขาก็อยากกินในสิ่งที่เขาทำนั่นแหละทำให้เลือกของดีๆมาแต่ละอย่างอย่างหมูยออุบลน้ำตาลก็เลือกมาจังหวัดหนึ่งของทุกอย่างก็เลือกมาแต่ละที่เลยคือพยายามหาวัตถุดิบให้มันแบบให้มันแบบพรีเมียมเหมือนที่เรากินอะเรากินแบบไหนเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นอันนี้คือเรื่องจริงงั้นเบียร์แนะนำเมนูให้พี่ก้อยฟังหน่อยสิคะว่าเมนูอันนี้คือเมนูอะไรได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ครับที่ร้านเรามีทั้งหมด10ชั้นหยิบจอนแล้วกับจานเมนูชิมได้เลยจอนแล้วก็หยิบจอนกับจานแล้วพี่อ่ะแนะนำมาครับแต่ทีเนี้ยเราเอามาโชว์กับที่ทางรายการนะครับตอนนี้น่าจะมีประมาณ6เมนูอันแรกนะครับเป็นยำกุ้งสดยำกุ้งสดเธอมาเธอไปบอกของเราอ่ะกุ้งสดจริงๆลองขออนุญาตนะคะเนื้อนี่จะเด้งมากๆกุ้งสดจริงๆอ่ะสดมากอ่ะเด้งจริงแล้วกุ้งตัวเบ้อเลยอ่ะพี่เล็กดูสิความสดของกุ้งนะเอาจริงๆสดมากเนื้อนุ่มมากรายการจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะค่ะพิธีกรกินอยู่ค่ะแล้วก็ตากล้องของเราเนี่ยกำลังคือน้ำลายเอื้อกอยู่นะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำยำราดดูว่าน่าจะได้ค่ะมันน่าจะนัวขึ้นนะกุ้งสดมันเข้ากับน้ำยำมากอ่ะคือเราอ่ะถูกเคลมไว้อยู่นะครับว่าจากลูกค้าจากการรีวิวนี่แหละครับว่าเรื่องความสดแล้วก็เรื่องความสดใหม่ความ อะไรอย่างเงี้ยของอาหารทะเลค่ะมันได้มากอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็อันเมนูต่อไปนะครับจะเป็นยำปูม้าแต่เป็นปูม้าสดนะครับถ้าปูม้าสดค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่านี่มีไข่ปูม้าแบบนี้เลยอ่ะไข่แบบนี้เลยอ่ะนี่อลังการมากผู้ชมคือสดมากอ่ะคือเธอถ้าจะเลือกกินฉันจะเลือกอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมดูสังเกตว่าเนื้อแบบเนื้อเขาจะเด้งมากเนื้อจะเด้งมากลองชิมดูนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าปูม้าเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆถ้าไม่สะอาดมันก็จะเหม็นมันก็จะเหม็นก็จะมีกลิ่นใช่ฮะแต่ว่าคุณเบียร์ทำยังไงคะให้กลิ่นของปูมันไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยคือจะบอกว่าก
การล้างของเราเนี่ยคืออร่อยมากคือตอนเนี้ยเราตอนแรกเราเริ่มจากการล้างเองนะคะแล้วตอนนี้เราก็ให้เด็กที่ร้านล้างเราล้างกันทั้งหมดอ่ะ3 รอบแล้วรอบที่4อ่ะคือล้างผ่านน้ำเปล่ามันมีการแช่ผ่านคือมันจะมีเขาเรียกอะไรมีทริคในการล้างมีโซดาด้วยมีโซดาเออมีเกลือด้วยอาจจะมีขัดใส่ชูใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือขัดกันแบบสะอาดมากๆจริงๆขัดจนปูขาวอ่ะนะคะอันนี้คืออะไรคะเป็นเมนูต่อไปอันนี้นะคะยำหมูยอใส่ไข่แดงเค็มยำไข่แดงเค็มนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเลือกกันหลายเจ้ามากๆเนาะไข่แดงเนี่ยคือจริงๆแล้วไปตลาดไหนก็ซื้อได้จริงซื้อได้ใช่จนนี้ต้องบอกว่าไข่แดงเค็มมันอยู่ในกระแสเนาะมันค่อนข้างเยอะมากแล้วคนทำขายก็เยอะแต่เราจะเลือกยังไงอ่ะครับให้มันกินแล้วหนึบค่อนข้างไม่ติดฟันแต่ไข่แดงเค็มทุกเจ้ามันก็จะติดฟันอยู่แล้วแต่ว่าอันไหนที่ติดฟันน้อยกว่ามันจะคุณภาพมันจะได้ฉันเคยไปกินร้านนึงติดฟันฉันมากเลยฉันรู้สึกว่าด้วยความที่เรากินได้อยู่แล้วทุกอย่างแต่การเลือกสินค้าหรือการเลือกของที่จะมาปรุงอ่ะมันช่วยได้จริงๆนะพี่ในการที่แบบลูกค้าจะมาร้านเราครั้งที่2หรือครั้งที่3ต่อไปหรือเปล่าไข่แดงก็อร่อยมากเลยอ่ะสังเกตว่าไข่แดงจะแบบหนึบๆจะไม่ได้ติดฟันมากมาใช่จริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ ดิฉันเนี่ยชอบน้ำยำเขามากเลยเป็นยังไงบ้างคะกินน้ำยำอย่างเดียวอร่อยมากเลยอ่ะตอนนั้นยำเราอ่ะเพลินมากอ่ะอันนี้เราทำสูตรกลางๆของทางร้านเราไว้แต่เราจะมีมะนาวให้อีกซีกหนึ่งสำหรับคนที่ทานเปรี้ยวรสจัดจ้านทานเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะบีบเข้าไปได้หรือสามารถขอเพิ่มกับทางร้านเราได้ใช่เมนูต่อไปเลยค่ะนี้นะคะเชื่อแน่ว่าที่ปาร์ตี้ยำแซ่บเนี่ยน่าจะมีที่เดียวเลยมะน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นร้านต้นๆที่มีแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เราคัดกันหลายร้านมากจริงๆเพราะแซลมอนที่บางร้านอ่ะเราหาซื้อตามแมคโครแมคอะไรเงี้ยก็ได้คือเนื้อมันจะเป็นสีส้มๆเหมือนใส่สีผสมอาหารกว่าเราจะเจอตัวที่มันแร่สดวันต่อวันร้านที่แบบร้านที่เขาแร่สดวันต่อวันเนี่ยก็หาแบบกันแบบหากันหลายร้านเลยเธอเป็นคนชอบกินแซลมอนอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นคนชอบกินก็เลยเอามาใส่ในเมนูแล้วจริงๆอ่ะราคามันก็ถ้าเทียบกับราคายำนะครับถ้าเทียบกันในเลเวลของยำก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราให้เยอะมากแล้วก็ดันเป็นเมนูที่เอามาขายตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้หรือเจ้าคนสั่งน้อยแต่เป็นเมนูที่ขายดีมากๆอีกเมนูนึงก็มันน่ากินแล้วมันอร่อยมากอ่ะกินแล้วอร่อยมากอ่ะแล้วแซลมอนเขาแบบสดมากๆครับเจ้านี้สดจริงๆอร่อยอ่ะราคาต่อจานล่ะหมดบ้างต่อจานแพงไหมเมียจะบอกว่าของเรานะครับเริ่มต้นที่100 บาทค่ะนั่นคือยำไส้กรอกนะคะแล้วก็จะไล่จนไปถึงเนี่ยฮะแซลมอนเป็นเมนูสุดท้ายที่จะราคาอยู่ที่260 บาทไม่แพงเลยไม่แพงเลยดิฉันเคยไปเจอตามบางร้านนะยำ300 400 500ก็มีแต่นี่แซลมอนคือเนื้อแซลมอนจริงๆและแซลมอนเขาสดมากแซลมอนไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะผู้ชมขาแล้วเขาเจอกับน้ำยำเนี่ยโอ้โหจริงๆมากต้องบอกก่อนเลยว่าปกติก็เป็นคนที่ชอบกินแซลมอนนะแล้วปกติเขาจะหั่นเป็นลูกเต๋าแต่ถ้าคนที่กินจริงๆจะไม่รู้ว่าการหั่นบางแบบเนี้ยน้ำยำมันจะเข้าน้ำยำมันจะซึมเข้าไปง่ายกว่าจริงๆถ้าคนที่ทำกับข้าวจะรู้เลยพี่เล็กว่าร้านเนี้ยใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเมนูต่อไปคืออะไรคะเมนูต่อไปจะเป็นยำปูม้าสุกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานดิบใช่เอาใจสำหรับคนที่เขาบางคือบางคนอ่ะมากัน4-5 คนใช่ไหมครับกับเพื่อนก็จะเอ๊ะฉันอยากกินสุกฉันอยากกินดิบเราก็เลยแบบแยกไปเลยว่าอ่ะมีปูม้าสุกปูม้าดิบนะใช่เพราะบางคนก็ไม่กินอาหารดิบไงใช่ครับแต่แบบอาจจะชอบทานยำแต่ไม่ชอบทานของดิบอะไรประมาณนี้อาจจะกลัวท้องเสียด้วยอากาศตอนนี้อะไรประมาณนั้นด้วยค่ะก็มีตัวเลือกให้คุณผู้ชมอีกนะสำหรับใครที่อยากกินดิบเนาะก็กินสุกเอาตอนนี้อร่อยคนละแบบอ่ะอร่อยคนละแบบเมื่อกี้เรากินแบบว่าแบบดิบเนาะแบบสดไปเนาะแล้วมากินแบบนึ่งหรือว่าแบบว่าสุกแล้วสุกแล้วอร่อยต่างกันนะตัวนี้เนื้อเขามันก็จะเขาเรียกว่าดูดซับน้ำยำได้มากกว่าของตัวสดเพราะตัวสดมันยังมีความแบบมันยังเนื้อมันยังแน่นอยู่เข้าใจค่ะแต่ตัวนี้มันจะซึมซับน้ำยำได้มากมากเห็นบอกว่าน้ำยำเนี่ยปรุงเองทุกจานปรุงเองทุกจานเลยค่ะแต่รสชาติมันดูมาตรฐานมากเลยอ่ะรสชาติมันเหมือนเป๊ะเลยจริงๆอ่ะมันทุกจานมันอร่อยมาตรฐานหมดเลยหมดเลยชิมน้ำทุกจานเลยนะเชิญเหมือนกันหมด
ฉันลองแบบเอาล้างนี้ไปใส่อันนี้คือน้ำทุกอันรสชาติมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มันมีสูตรที่แบบเรากะไว้เรากะไว้แล้วว่าเอ๊ะต้องอันนี้ต้องประมาณนี้นะอันนี้ต้องเท่านี้นะใช่แต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะปาร์ตี้ยำแซ่บเนี่ยเขาบอกว่าการันตีเลยเรื่องของความสะอาดการันตีเรื่องของขั้นตอนการทำวันนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการทำได้เลยนะขออนุญาตด้านหนูเลยค่ะอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มนะคะจากน้องตุ้มตามค่ะของสดมากเลยค่ะของสดมากอร่อยมากๆค่ะเห็นแล้วอยากกินเลยน้ำลายไหลแล้วค่ะคืออย่าว่าแต่ตอนนี้เราชิมไปเนี่ยน้ำลายเราก็ไหลไปแล้วอยากซักแบบมีขนมจีนแล้วนะตอนเนี้ยจริงๆที่ร้านนะคะเราจะมีอาหารทานเล่นหรือเครื่องเคียงที่ทานกับตัวยำนี่จะมีไหลบัวข้าวโพดขนมจีนไก่หมูสามชั้นทอดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเมนูมีหลากหลายมากมีหลากหลายมากแต่วันนี้เราต้องบอกว่าเราเอามาไม่หมดค่ะอ่ะทำอะไรดีกว่าวันนี้ทำอะไรให้ดูเดี๋ยววันนี้เบจะสาธิตให้ดูเป็นยำกุ้งสุกนะคะเพราะว่าตรงเมื่อกี้มียำเป็นยำกุ้งสดไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้เลยคือค่ะถ้าเรียกกันในภาษาแบบมากๆเราคือเกาเหลารวมรวมทุกอย่างเราจะรวมทุกอย่างเลยทุกอย่างเราจะรวมทุกอย่างไว้เลยมาตากล้องเราถึงกระดาษอดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเราอ่ะเราจะมีชื่อนะฮะชื่อว่าเขาจะชื่อว่าปาร์ตี้รวมเวอร์ปาร์ตี้รวมเวอร์ปาร์ตี้รวมเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดกุ้งดิบหรือว่าปูสดปูดิบหอยแครงซิกเนเจอร์ของเขาหมูยอสดไหมชอบเนาะคือต้องบอกว่าเขาสดมากโอ้ยเขาคุณใส่ปูนี่ด้วยเหรอปูเค็มปูอะไรปูดำด้วยเหรอปูดำใช่ครับแล้วใส่ปูดำด้วยเป็นปูจืดใช่ไหมคะใช่ครับนี่เป็นปูจืดแล้วน้ำปลาคือมันก็ต้องเกี่ยวด้วยป่ะปลานี่สำคัญมากๆเพราะว่าเมนูที่ร้านเราอะครับเราแนะนำให้สั่งเป็นปลาแล้วถ้าคนมาร้านเธอแล้วไม่กินปลาทำไงอะก็มีเมนูไม่ปลาเหมือนกันก็มีเมนูหลายแบบไงขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยค่ะส่งคำถามหรือว่าส่งข้อความมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าพิกัดร้านอยู่ที่ใดนะคะไปไม่ยากเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าโอ้โหเครื่องปรุงแต่ละอย่างเนี่ยมันดูเยอะนะเริ่มจากพริกก่อนพริกนี่คุณก็ตำเองพริกนี่ก็ปั่นเองครับใช้พริกต้องเลือกพริกด้วยอ่ะว่าที่ไหนถึงจะอร่อยก็จริงๆไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมเวลาขายอ่ะแล้วก็นี่เราเห็นเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนกับน้ำตาลเกลือที่เขาเป็นแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเนี่ยครับคือสูตรลับของทางร้านเลยสูตรลับค่ะคุณผู้ชมขาสูตรลับของทางร้านนะคะเราจะไม่บอกว่าอะไรนะเราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าเป็นสูตรลับของทางร้านจริงๆรวมไปถึงหัวหอมนะคะใบอันนั้นคือใบผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งใช่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับลงไปแล้วค่ะปัดเราจะเริ่มปัดตีกันแล้วนะเขาบอกว่าฟินมากค่ะแม่หนูชอบปลาร้ามากค่ะยำหมูยอยืนหนึ่งและกุ้งสดอร่อยเวอร์นะคะจริงเธอฉันบอกเลยว่าฉันเห็นแบบตั้งแต่กินเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่ฉันแบบกินข้าวเธอวันนี้เป็นวันที่ฉันจัดรายการแล้วมีความสุขมากจริงฟินจ้ะฟินจ้านี่นะคะมีข้อความมาบอกขอสองเลยหิวมากอยากกินจังเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรอันนี้คือไหลบัวครับไหลบัวแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นไหลบัวคุณผู้ชมดูไหลบัวก็คือสายบัวคือสายบัวจะเป็นอีกแบบนึงค่ะสายบัวนี่จะอยู่พ้นน้ำแต่ไหลบัวนี่เขาจะอยู่ใต้ตมใต้ตมคือสะอาดเหมือนคุณก้อยเลยอยู่ใต้ตมทำไมมาบ้านฉันไหลบัวไหลบัวเขาจะมีราคาที่มันค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงกว่าสายบัวใช่เพราะความที่มันเก็บลำบากดูสดๆมันจะกรุบกว่ามันเก็บลำบากมากเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าทำการรักษาไม่ดีมันก็จะดำมันจะดำเอออร่อยอ่ะใช่ค่ะจริงๆคนที่ทำข้าวจะรู้เลยว่ามันจะดำเขาจะใช้มือนะนี่มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าอร่อยมากมากคุณนัทถานะคะรับไปเคยไปกินย่างคุณนัทถาใครเคยกินแล้วอธิบายมาหน่อยว่ารสชาติก็เป็นยังไงบ้างแล้วเมนูไหนที่คุณชอบหรือว่าคุณปลื้มกับยำประเภทไหนบ้างอ่ะบอกมาหน่อยนึงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดิฉันอะรู้สึกว่าหยุดไม่ได้แล้วพี่เล็กเธอหยุดไม่ได้แล้วจริงๆดูเขาไม่ห่วงของใช่เขาเป็นคนไม่ห่วงของร้านเขาไม่ห่วงของเขาดูใส่แบบเยอะมีอยู่ที่ร้านเป็นอย่างนี้ไหม
เป็นอย่างนี้จริงๆห่วงของแบบอย่างนี้ไหมเอาจริงๆมีคำพูดหนึ่งในคลิปที่เราลงไปในเพจค่ะซึ่งเพื่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคำมาทานเขาก็จะแซวกันว่าเธอแบบได้กำไรเธอได้กำไรป่ะอะไรอย่างเงี้ยได้กำไรไหมเหมือนกันว่าเธอได้กำไรหรือเปล่าเธอได้กำไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหยิบช้อนนี่ฉันหน่อยสิอยากชิมมากเลยเอามาเดี๋ยวฉันจะชิมได้กำไรหรือเปล่าเสียของไม่ว่านะคะแต่อย่าเสียหน้าเด็ดขาดนะคะมันจะต้องอลังการใช่มานี่คือที่ร้านก็เสิร์ฟแบบนี้เลยเสิร์ฟแบบนี้เลยที่ร้านก็จานใหญ่แบบนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยคะอ๋อราคาถัดจากตัวยำแซลมอนนะครับก็จะเป็นยำปาตี้รวมซึ่งรวมทุกอย่างจานนี้ครับ500บาทคุณพระถูกมาก500บาทถูกมากแค่ปูเนี่ยนะแค่ปูนี่ก็ได้ราคาละรวมไปถึงนะมีหลายอย่างมากมีกุ้งสดกุ้งสุกหมูยอปูม้าสุกปูม้าสดมีไข่แดงเค็มมีไส้กรอกมีหอยแมงภู่มีปลาหมึกมีปูจืดคือแบบมันเยอะมากๆค่ะคุยไปคุยไปเดี๋ยวพี่เองคือดิฉันบอกเลยว่าคุ้มมากๆจริงๆค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกนี่คือเมนูเบสเซอร์ไหมคะเห็นบอกว่านี่ก็เป็นเบสเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเบสเซอร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าลูกค้าสำหรับลูกค้าบางคนที่เขามาแบบ2ท่านหรือ3ท่านเนี่ยไม่อยากสั่งเป็นจานเขาก็จะสั่งแบบเนี้ยทานกันมันจะก็จะคุ้มกว่าใช่ครับใช่คือคุ้มเลยก็เหมือนกับว่าเราสั่งเมนูนี้มาแล้วก็มารวมเป็นปาร์ตี้เลยนะคะมีอีกเมนูนึงพี่เล็กขาค่ะเมนูต่อไปคืออะไรคะเบียร์เดี๋ยวเบียร์ให้เลือกระหว่างเป็นหรือว่าเราทำอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นปูอัดเนาะปูอัดของเราเป็นปูอัดอลาสก้านะครับคุณพระคือมันชื่อปูอัดอลาสก้าแล้วก็มันเนื้อมันจะนุ่มกว่าไอ้ปูอัดตัวธรรมดานี่มีข้อความมาบอกว่ายืนหนึ่งกุ้งสดดุ้งมากค่ะแม่น้องตุ่มตามการันตีนะคะตุ่มตามก็เคยไปกินมาแล้วเคยไปกินมาแล้วครับส่วนใหญ่คนดังหรือว่าชาวเราเนี่ยก็คือไปกินกันเยอะมากชาวเราคือชาวอะไรคะชาวเราคืออะไร LGBT ค่ะชาวเราคืออะไรย้ำเห็นบอกว่ามีการแชร์กันเยอะมากวันนี้เป็นวันที่ก้อยจัดรายการแล้วก็มีความสุขมากเลยคุณเจ้าของร้านบังคับให้เขาแชร์หรือเขาแชร์กันเองครับเขาแชร์กันเองนะจริงเหรอเห็นแชร์กันเยอะมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าเบียร์ก็รู้สึกแบบดีใจมากนะคะคือร้านเปิดมาได้แบบยังไม่ครบ2เดือนเลยแต่ว่ากระแสตอบรับมันค่อนข้างแบบไปไกลแล้วก็ดีมากๆโอ้คือต้องถามอย่างนี้เลยว่าร้านเนี่ยเปิดยังไม่ถึง2เดือนยังไม่ครบ60วันต้องบอกแบบนี้กระแสดีแบบนี้คุณทำการตลาดยังไงอ่ะทำการตลาดยังไงเธอซื้อเพจหรือเปล่าเธอซื้อเพจหรือเปล่าไม่ซื้อนะค่ะเห็นไหมไม่ได้ซื้อเลยจริงๆทำการตลาดยังไงคือก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าให้เพื่อนๆมาชิมใส่ใจของแล้วก็เริ่มจากการใส่ใจเริ่มจากการรักษามาตรฐานอย่างที่เบียร์แบบได้พูดไปเมื่อตอนแรกเนาะโอ้โหนี่เขาสั่งกลับบ้านมี delivery ไหมคะเนี่ยมีครับอันนี้คุณเบนซ์ปุญญพรสั่งกลับไปทานกับแกมเพื่อนๆเนี่ยฮะโอ้น่ารักมากน้องเบนซ์ปุญญพรนางเอกนี่ตอนนี้เขาเล่นอยู่ PPTV แล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเหล่าดารานักแสดงคนดังในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีการสั่ง delivery ไปรับประทานเหมือนกันถ้าโทรสั่ง delivery ต้องโทรสั่งยังไงหรือค่าจัดส่งยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้นะครับทางเรามีเป็น Line Man ค่ะค่ะนะคะตามที่อยู่ในป้ายเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็เป็นสามารถติดต่อได้เลยคอนแทคนะคะเดี๋ยวดาวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกรอบนึงแต่ก็ต้องบอกเลยว่าปูอัดอลาสก้าเป็นยำปูอัดอลาสก้านะคะเป็นอีกยำนึงที่ขายดีเหมือนกันขายดีมากๆเลยเบอร์โทรนะ091-954-6888เนาะโทรไปถามได้ค่ะวันนี้ร้านเปิดร้านปิดหรือเปล่าเนาะแล้วก็ ID นะปาร์ตี้ยำแซ่บเฮ้ยปูอัดขึ้นไปยำมากเลยอ่ะเธอเมื่อกี้ฉันกินปูอัดไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันลองชิมก่อนที่ยังไม่ได้ยำด้วยนะคือมันไม่ใช่แป้งต้องยอมรับก่อนว่าปกติเรากินอ่ะเราเจอแป้งค่ะเป็นเมนหลักเลยถูกไหมคะแล้วก็ปูอัดปกติแล้วมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนาะใช่ใช่ธรรมดาอย่างเบนเคยเอามาลองยำทานก่อนที่จะขายไม่คิดว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคมันเอาเปรียบผู้บริโภคใช้คำนี้ดีกว่าใช่ใช่คือบางร้านกับราคาที่เราจะมาขายแบบจานละร้อยก็บาทเงี้ยไปคิดว่ามันไม่ได้ถ้าเป็นคนไม่ใส่ใจฉันทำแล้วเอาตรงๆบ้างถูกไหมอย่างแสดงว่าเบียร์เป็นคนที่ใส่ใจมากๆในการเลือกจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าอย่างนั้นน่ะน้ำยำเราอร่อยอยู่แล้วเราใส่อะไรก็อร่อยพี่เล็กแต่อันนี้เขาเลือกคุณภาพสินค้าทุกอย่างอาหารยำหมูยอต้องที่ไหนอ่า
อุบลอุบลราชธานีไข่แดงต้องที่ไหนปูอัดต้องที่ไหนแซลมอนต้องที่ไหนน้ำตาลต้องที่ไหนคือถ้าคนถามครับหรือแม้แต่เมื่อกี้ก็แอบหลอกถามเรื่องพริกนะมันเป็นจริงๆคือแค่พริกแต่ละจังหวัดก็รสชาติไม่เหมือนกันแล้วคุณผู้ชมจริงๆถ้าคนที่เป็นแม่ค้าจะรู้เลยแล้วก็เคยมีอย่างแบบบางวันที่ขายดีมากๆของเรามันมีจำกัดว่าหมดเท่านี้คือหมดเลยหมดเลยเราไปซื้อมาแบบเราจะไม่มีการวิ่งไปซื้อจากเซเว่นเอาน้ำตาลมาต้มหลังร้านมันก็จะไม่ได้อย่างสมมติว่าน้ำตาลหมดเงี้ยหมดแล้วก็คือต้องหมดต้องรอเลยวันต่อไปถ้าเกิดเราวิ่งไปซื้อมาต้มมันก็จะทำให้แบบรสชาติก็จะไม่ได้ละข้อความใน Facebook Live ของเราค่ะเขาบอกว่าอร่อยจังเลยครับจัดไปครับอร่อยจังเลยใครอยากเจอดาราต้องไปร้านนี้เจอดาราบ่อยมากมากไปร้านเนี่ยต้องจองคิวหรือว่าสำรองที่นั่งอย่างไรบ้างคะอ๋อต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางร้านปาร์ตี้ยำแซ่บของเรายังไม่ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรจองคิวยังสามารถเลือกกินได้เลยเพราะว่าโต๊ะของทางร้านเราอ่ะมีค่อนข้างเยอะมากโต๊ะของเรามีเกือบ20โต๊ะกันเลยร้านใหญ่มากแล้วมันเป็นพื้นที่ร้านมันจะมีพื้นที่เยอะมากอะค่ะพี่กัดร้านพี่กัดร้านนะครับ อยู่ตรงสี่แยกบิ่งจ่ายนะครับถ้าเกิดมาจากฝั่งมาจากฝั่งห้วยขวางนะคะออกไปทางเลียบด่วนรามอินทรานะครับเลยสี่แยกมาให้ชิดซ้ายไว้จะเจอปั๊มน้ำมันปตท.นะครับเลยปั๊มน้ำมันปตท.มา100เมตรนะครับจะอยู่ในโครงการเทนซาวน่าเทนซาวน่าใช่ครับแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกับปั๊มปตท.อยู่ฝั่งเดียวกันจะมีมองง่ายๆคือเป็นเทสโก้โลตัสค่ะตรงข้ามอยู่ฝั่งเดียวกันกับเทสโก้โลตัสเลยใช่จะหาคือต้องบอกแบบนี้เลยถ้าหาไม่เจอนะคะผู้ชมขาโทรไปที่เบอร์นี้ค่ะเราขึ้นอยู่หน้าจอให้เลยนะคะ0919546888 0919546888หรือ Facebook นะคะปาร์ตี้ยำแซ่บ Instagram ค่ะปาร์ตี้ยำแซ่บนะคะรับรองไม่ผิดหวังลายก็ปาร์ตี้ยำแซ่บเหมือนกันใช่ค่ะลายก็ปาร์ตี้ยำแซ่บนะคะทักไม่ได้เลยถึงลูกค้าหรือว่าคนที่อยากจะมาริมรอปาร์ตี้ยำแซ่บของเราบ้างครับก็อันดับแรกนะครับอยากจะขอบคุณลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าประจำกับทางร้านของเรานะครับขอบคุณมากเรารู้สึกแบบดีใจมากที่เปิดร้านได้แค่เขาเรียกว่าอะไรไม่นานเดือนกว่าเองแล้วก็กระแสตอบรับดีขนาดนี้เยอะมากแล้วแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับฝากยำปาร์ตี้ยำแซ่บของเราไว้ด้วยนะครับคือเราใส่ใจในการทำเราใส่ใจในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆแล้วก็เราพยายามรักษามาตรฐานตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านนะคะเปิดทุกวันปิดไอ้เปิดจันถึงเฮ้ยร้านปิดวันจันทร์ก็ทีกันนี่ไงทำงานจนลืมวันจนลืมคืนนะคะร้านเปิดทุกวันแต่ปิดวันจันทร์วันเดียวใช่นะคะอังคารถึงอาทิตย์อังคารถึงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ร้านจะเปิดเวลานะครับ17นาฬิกาหรือ5 โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครับแต่สำหรับที่บางวันที่มีลูกค้าอยากนั่งยาวๆเนี่ยเราก็แบบให้นั่งต่อได้จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยใช่เพราะที่ราคาเข้ามาปาร์ตี้ด้วยมีการรีบอะไรกันเกิดขึ้นแบบนี้ใช่คือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาถ้าคุณอยากริมรองอาหารอร่อยอร่อยยำที่ถูกปากคนไทยเนี่ยต้องไปที่ปาร์ตี้ยำแซ่บนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเบียร์อย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมขา5 โมงเย็นเจอกันนะคะที่ร้านปาร์ตี้ยำแซ่บไปปาร์ตี้พร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากให้คนคุณผู้ชมเนี่ยรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะคะแต่ถ้าอยากแซ่บๆแบบนี้ก็ไปกันที่ปาร์ตี้ยำแซ่บได้เลยนะแถวเหม่งจ๋ายสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครรับรองว่าแซ่บอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอตัวปาร์ตี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะมาปาร์ตี้กันมาปาร์ตี้คืออร่อยมาก
ได้ว่าเป็นอีเวนต์ดีๆที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ The Fighter Project งานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือที่ได้แรงบันดาลใจจากหกคนพิการผ่านเลนส์กล้องของคุณสุทธิศักดิ์สุจริตตานนท์ที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของชีวิตต้องสู้โดยภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายโฟโต้บุ๊กและภาพถ่ายของ6นักสู้ชีวิตพร้อมเปิดรับเงินบริจาคซึ่งรายได้ทั้งหมดของโฟโต้บุ๊กและภาพถ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วยอดเงินบริจาคทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยซึ่งนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายจะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่10ถึงวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมณ ลานกิจกรรมชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะThe Fighter Project นะครับก็เป็นโปรเจกต์ภาพถ่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับโดยที่ The Fighter เนี่ยที่เป็นแบบให้เราถ่ายในโปรเจกต์นี้นะครับก็คือคนพิการที่มากด้วยความสามารถนะครับที่ก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขามาได้นะครับที่ให้ข้อคิดอะไรกับเรามากมายนะฮะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ภาพถ่ายพอร์เทรตนะครับที่ถ่ายของเรื่องราวของนักสู้ทั้ง6คนก็จุดเริ่มต้นก็มาจากสิ่งที่เรารู้สึกกันในชีวิตประจำวันว่าบางทีเราก็รู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะฮะเราคิดว่าทุกครั้งที่เราท้อถอยขอให้เรานึกถึงคนที่ลำบากกว่าเรานะฮะผมก็เลยนึกคิดว่าการที่จะให้คนเราสู้ได้เนี่ยเราก็ต้องมานึกถึงคนที่ลำบากที่เขาสู้มากกว่าเรานะมันเลยเป็นที่มาเรื่องราวของ The Fighter รู้สึกดีครับกับรูปออกมาแล้วก็ผลงานออกมานะฮะรวมทั้งงานที่จัดขึ้นในวันนี้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะจากบุคคลพิเศษหรือคนที่เป็นนักสู้เหล่านี้นะครับภาพนะฮะผมหวังว่าภาพและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในสังคมไทยนะฮะที่ทำให้เราเคารพให้เกียรติและให้ความสำคัญของคนพิการนะครับก็ชื่นชมอยู่แล้วค่ะคือได้มีโอกาสได้ทราบเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะว่าสิ่งอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่สุดคิดถึงสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่สุดพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขันเคยคิดเหมือนกันแล้วขันเชื่อว่าทุกคนก็คิดว่าเวลาที่เราเกิดความทุกข์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มันรู้สึกว่าเอ้ยเราดูสิว่าเราดีแค่ไหนคนอื่นยังทุกข์กว่าเรามันเป็นความคำถามนึงในใจขันเหมือนกันแบบว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คนที่ทุกข์กว่าเราคนนั้นเวลาเขาทุกข์เขาก็ต้องมองคนที่แย่ลงไปกว่าอีกแย่ลงมันจะมีคนที่แย่จนไม่มีคนเทียบหรือเปล่าแต่ขันคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆเราไม่ได้หาคนที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอกับเราหรอกแต่ว่าเวลาที่เรามองไปเรื่อยๆเราจะค้นพบว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพลังใจแล้วก็จิตใจอย่างเช่นโปรเจกต์ในวันนี้ค่ะคือหันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราไปเอาคนที่เป็นคนพิการนะเขาไม่สมบูรณ์แบบกับเราเพื่อดูสิว่าเขาแย่แล้วเราดีกว่าเขาเราจะได้มีพลังใจแต่เรากำลังเรียนรู้พลังจากหัวใจของคนทุกคนที่มาเป็นไฟเตอร์ของเราในวันนี้ทั้ง6คนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันค่ะบางคนสามารถที่จะสร้างพลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเขาเองแต่อย่างบางคนอย่างเช่นน้องแววอย่างเช่นน้องทันคนที่อยู่รอบข้างเป็นพลังใจให้เขาอย่างน้องแววเนี่ยณจุดที่เขาต้องตัดขาทั้งสองข้างเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่เขาได้รับพลังความรักแล้วก็แรงกำลังใจจากแฟมิลี่กับจากครอบครัวเขาส่งต่อให้เขาเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เราทำในวันนี้ที่ขันว่าคือเราต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันได้เพียงแค่เราเรียนรู้อย่างที่เมื่อสักครู่ขันพูดในเวทีไปแล้วว่าใครคือแรงบันดาลใจของขันใครคือไอดอลของขันเหรอขันแค่มีความรู้สึกว่าคนทุกคนที่เรามองไปตรงนี้ถ้าเราได้รู้ว่าเรื่องราวในชีวิตของเขาคืออะไรทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณที่สุดที่เราได้ดึงตัวอย่างคน6คนที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาหรือว่าจับต้องชีวิตเขาได้อย่างชัดเจนแล้วเขาสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้จริงๆแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่าวันนี้เรามีตัวอย่างแค่6คนเท่านั้นแต่จริงๆในสังคมไทยมีคนเป็นล้านคนที่อยู่ในสภาพที่เราน่าจะให้ความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่ขันสัมผัสและได้เรียนรู้จากการรู้จักแล้วก็มีประสบการณ์กับคนที่เราอาจจะเรียกเขาว่าไม่สมบูรณ์แบบด้วยความพิการบางประการก็คือทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองและต้องการช่วยเหลือตัวเองได้เพียงแต่เราคนที่อยู่ในสังคมค่ะถ้าเราจะเอื้ออาทรมากพอขอแค่ที่ยืนและโอกาสให้เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะวันนี้รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกดีว่าเฮ้ยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วมีคนทำอะไรดีๆอีกแล้วอะคือการที่บวกหนึ่งมันก็คือเพิ่มแล้วก็ใครถนัดที่จะช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยแบบนั้นใครถนัดที่จะซื้อภาพอยากได้ภาพใครถนัดที่จะหยอดสตางค์เพิ่มไปในตู้บริจาคหรือใครที่อยากจะมีหนังสือซึ่งทุกอันที่เราบริจาคไปเราก็ได้รับกลับมาและไอสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวเราเองในวันต่อไปอะคือเหมือนทุกคนก็เกื้อกันไปเกื้อกันมาแบบนี้ค่ะก็ทั้งยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยมากๆขอบคุณที่มันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มเรื่องใหม่อีกแล้วคือง
งานที่แสดงวันนี้เป็นภาพถ่ายที่ขายนะครับก็มาเลือกดูได้นะครับแล้วก็มีหนังสือ The Fighter นะครับที่ขายด้วยนะครับก็เข้าไปดูในมาดูที่งานนี้ได้ครับติดต่อมาดูที่งานนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในงานนี้ก็เข้าไปที่ Facebook The Fighter Facebook Page ของ The Fighter Project นะครับใน Facebook ก็จะเจอนะครับก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างใน Instagram ของ The Fighter Project นะครับลองเข้าไปดูได้ชนบท Thailand News